สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนเห็นวิวข้างหลังครูหญิงไหมคะสวยมากๆใช่ไหมคะวิวข้างหลังเนี่ยก็คือเมืองแมนฮัตตันนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครูหญิงอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเจอร์ซีย์ก็ได้ส่วนข้างแม่น้ำที่นักเรียนเห็นที่แบ่งระหว่างนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์ก็คือแม่น้ำฮัดสันค่ะวันนี้เนี่ยครูหญิงก็จะพานักเรียนไปดูว่าที่เจอร์ซีย์มีอะไรแล้วครูหญิงจะไปทำอะไรที่นี่บ้างไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะเย่ๆนักเรียนคะหลังจากที่วิดีโอนั้นใช่ไหมครูหญิงก็เดินริมแม่น้ำมาแล้วก็มาเจอกับอีกมุมหนึ่งนะคะของแมนฮัตตันเนาะข้างหลังก็จะมีตึก Empire State ตึกไครสเลอร์นะคะที่แบบจะเป็นตึกที่ดังๆหน่อยส่วนมุมแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นทางฝั่งของ World Trade Center นะคะซึ่งตึก World Trade ตึกแฝดอะเนาะที่เมื่อก่อนมันเคยเป็นตึกแฝดนะคะตอนนี้เราเรียกว่า One World ใช่ไหมคะแต่ว่ามุมนี้เนี่ยมันเป็นอีกมุมนึงของแมนฮัตตันก็จะมีตึกดังๆอย่างที่ครูหญิงได้บอกไปค่ะนี่คือบรรยากาศริมทางเดินแม่น้ำฮัดสันนะคะตอนนี้ครูหญิงอยู่ที่ฝั่งเจอร์ซีย์ส่วนอีกมุมนึงที่เป็นตึกที่นักเรียนเห็นก็คือฝั่งนิวยอร์กหรือว่าฝั่งแมนฮัตตันค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะจากริมแม่น้ำนักเรียนก็จะเห็นมีเรือขับอยู่บนแม่น้ำนะคะแล้วก็จะเดินมาเจอกับวิวนี้ใช่ไหมวิวแรกที่นักเรียนเห็นในวิดีโอของครูหญิงนะคะก็ลมเย็นอากาศก็ดีนะคะแต่ร้อนนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยเนาะร้อนค่ะนักเรียนคะตอนนี้ครูหญิงอยู่ที่ร้านอาหารสั่งเครื่องดื่มแล้วเนาะอันนี้คือเครื่องดื่มของครูหญิงนักเรียนคิดเอาเองนะคะว่าครูหญิงดื่มอะไรตอนนี้กำลังรอที่จะสั่งอาหารแล้วก็ครูหญิงเนี่ยอ่านมาเขาบอกว่ามานิวเจอร์ซีย์ต้องกินซีฟู้ดเขาบอกว่าซีฟู้ดเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในนิวเจอร์ซีย์นักเรียนก็มารอดูว่าครูหญิงจะสั่งอะไรค่ะอาหารจานแรกมาแล้วค่ะก็คือหนวดปลาหมึกยักษ์ย่างนะอันนี้คือหนวดปลาหมึกยักษ์นะคะส่วนข้างล่างที่นักเรียนเห็นนี้ก็เป็นสลัดมันฝรั่งค่ะอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบสเปนนะใช่ไหมคะอู้น่ากินมากเลยหิวแล้วเย้อาหารของครูหญิงมาแล้วอันนี้เป็นสปาเกตตี้เส้นสดนะคะเส้นสดก็คือเขาทำเองที่ร้านเลยแล้วก็มีซอสมะเขือเทศเป็นซอสซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดก็มีกุ้งแล้วก็มีหอยค่ะแล้วก็โรยด้วยชีสอยู่ข้างบนน่ากินมากมากเลยครูหญิงไปกินแล้วนะคะนักเรียนเย้นักเรียนคะที่นักเรียนเห็นอยู่ข้างหลังนี้เรียกว่านาฬิกาแดดก็คือเป็นการดูเวลาจากเงาใช่ไหมก็คือมีแท่งนี้ใช่ไหมคะก็ดูจากเงาของอันนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็จะดูเวลาได้ว่าตอนนี้เวลากี่โมงค่ะแต่ครูหญิงไม่เข้าใจดูไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรมีโทรศัพท์ดูเวลาจากโทรศัพท์ได้ค่ะโอเคค่ะนักเรียนนะคะข้างหลังของครูหญิงก็คืออนุสรณ์สถานนะคะที่ระลึกถึงเหตุการณ์นายวันวันนะคะหรือว่าเครื่องบินที่บินชนตึก World Trade Center ในเช้าวันที่11กันยายนปี2001นะคะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยก็จะระลึกถึงคนเจอร์ซีย์ซิตี้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้หรือว่าคนที่อาจจะต้องสูญเสียครอบครัวไปจากเหตุการณ์นี้นั่นเองค่ะนักเรียนคะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คในเจอร์ซีย์นะคะที่เวลาคนมาเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปก็คือข้างหลังนี้ค่ะนาฬิกาคอลเกตที่เป็นยี่ห้อยาสีฟันอะที่เราไว้แปรงฟันนะคะนักเรียน
ครูหญิงก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแลนด์มาร์คทำไมสถานที่ตรงนี้ถึงมีชื่อเสียงทำไมคนมาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปแต่ว่าครูหญิงก็จะถ่ายรูปค่ะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คเราก็ต้องถ่ายรูปนะคะนักเรียนเย้ที่ครูหญิงยืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือรางรถไฟนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะคะก็คือสถานีรถไฟเก่านะคะที่นิวเจอร์ซีย์นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็ข้างหลังก็คือรถไฟนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นสถานีรถไฟเก่าของนิวเจอร์ซีย์ค่ะข้างหลังนี้นะคะก็คือตึกของสถานีรถไฟนิวเจอร์ซีย์ที่ครูหญิงให้ดูเมื่อกี้นี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็มันก็เป็นที่ที่เรามานั่งรอรถไฟนั่งซื้อมาซื้อตั๋วรถไฟเนาะมานั่งรอสำหรับหรือว่าเราอาจจะมารอรับคนที่นั่งรถไฟมาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ใช้งานแบบนั้นแล้วน่าจะเอาไว้ขายตั๋วเรือสำหรับไปดูเทพีเสรีภาพนะควินคิดว่านะคะซึ่งสวยมากนักเรียนตึกสถานีรถไฟเนี่ยนะคะซิกเนเจอร์เลยนะควินคิดว่าก็คือต้องมีนาฬิกาคนจะได้ตรงเวลาใช่ไหมอันนี้คิดเองข้างหลังครูหญิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานที่เอาไว้ระลึกถึงเหตุการณ์ 9/11 นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Empty Sky มันก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราเคยมองจากฝั่งนี้ฝั่งเจอร์ซีย์ซิตี้เราก็จะมองเห็นตึกสูงเนาะตึกแฝดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วท้องฟ้าเนี่ยมันว่างเปล่าไม่มีตึกนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยชื่อว่า Empty Sky เอาไว้ระลึกถึงคนที่เสียชีวิตหรือว่าคนที่ต้องเสียใจอ่ะจากเหตุการณ์นั้นนะคะนักเรียนเห็นตึกสวยๆที่อยู่ข้างหลังครูหญิงไหมคะตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า Ellis Island นะคะตึกตรงนั้นเนี่ยก็คือณปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะแต่เมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะคะตึกตรงนี้เนี่ยคือตม.ก็คือสถานที่ที่เราต้องผ่านก่อนที่จะเข้าประเทศซึ่งตม.ตรงนี้นะคะมีคนที่มาจากหลายๆประเทศแล้วจะเข้ามาที่นี่นะต้องผ่านตม.ตรงนี้เนี่ยประมาณ12ล้านคนแล้วก็คนอเมริกาหลายๆคนเนี่ยนะคะบรรพบุรุษของเขาเนี่ยก็ผ่านตม.ตรงนี้เหมือนกันอู้เท่เนาะนักเรียนเห็นผู้หญิงสีเขียวๆถือไอศกรีมหันหลังให้ที่อยู่ข้างหลังครูหญิงไหมคะเขาคือเทพีเสรีภาพใช่ไหมเทพีเสรีภาพเนี่ยก็เป็นแลนด์มาร์คของนิวยอร์กนะคะเวลาที่เราคิดถึงนิวยอร์กหรือว่าได้ยินคำว่านิวยอร์กเนี่ยเราก็จะคิดถึงเทพีเสรีภาพเลยค่ะแต่ว่าครูหญิงเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเทพีเสรีภาพเนี่ยอยู่ฝั่งนิวเจอร์ซีย์แต่ทำไมถึงเป็นแลนด์มาร์คของนิวยอร์กอาจจะเป็นเพราะว่าเทพีเสรีภาพเนี่ยนะคะเขาหันหน้าไปทางนิวยอร์กไงเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็เห็นแต่ข้างหลังเขาใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้คิดถึงนิวเจอร์ซีย์เนาะก็เลยคิดถึงนิวยอร์กแทนคิดว่านะนักเรียนนิวเจอร์ซีย์ไม่โกรธนะเป็นยังไงคะนักเรียนสนุกไหมวิดีโอนี้นะคะครูหญิงก็ลาไปด้วยวิวสวยๆนะคะจากฝั่งนิวเจอร์ซีย์แล้วก็เห็นเทพีเสรีภาพเล็กๆในวิดีโอแต่ในตาด้วยตาครูหญิงเนี่ยนะคะเห็นใหญ่กว่านี้นะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่